คือนี่จะลงขายกล้องของตัวเองนะคะซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้งานดีมากเลยเพราะว่าเป็นกล้องที่แบบมันราคาดีอ่ะแค่ 3,000 กว่าโครนโน่เห็นมั้ยมันเป็นซูม50เท่าเลยนะฮะยอซันดิสก์เอ็นซันดิสก์เอ็นอันดรานี่นะคะก็คือซูม50เท่าไม่พอเนาะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ Wi-Fi ได้ด้วยส่ง Wi-Fi ได้ด้วยพี่คิดเอาไปถ่ายรูปละแล้วก็เมมโมรี่อ่ะมีทั้งซื้อเมมโมรี่มา 2-3 อันอีกอันนึงอ่ะ16กิกอีกอันนึง16กิกแล้วก็อีกอันนึงอ่ะ128กิกไงแล้วอันเนี้ยมันแบบว่าส่งภาพผ่านบลูทูธเข้าโทรศัพท์ก็ได้ใส่คอมก็ได้แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ได้อัพรูปลง YouTube Facebook ได้โอ้นั่นแหละก็คือแบบซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะตอนไปเที่ยวปารีสแล้วก็ไปเที่ยวอะไรวะโรมใช้ไปแค่2ครั้งอะใช้ไปแค่2ครั้งไงแล้วไปเที่ยวก็แค่แบบทริปแค่3วัน4วันใช่มั้ย2คืน3คืนอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้แต่โทรศัพท์แล้วแบตมันก็หมดไวเหมือนกันก็เหมือนโทรศัพท์เราถ่ายรูปเยอะๆแบตก็หมดอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อแบตสำรองคล้ายๆแบบว่าต้องมี power bank อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบไม่รู้อ่ะเป็นคนแบบไม่ได้อินกับการถ่ายรูปเป็นช่างภาพอะไรอย่างนั้นเนาะแบบไม่ได้ขนาดนั้นสมัยนี้โทรศัพท์สวยๆก็เยอะแล้วก็คิดว่ากูอยากได้ซูมใหญ่ๆไปทำเยอะๆไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนไปเที่ยวทริปที่สองอ่ะไปเที่ยวกับน้องเขาแต่เขามีกล้องฟูมฟิงมุงมินแล้วก็มีกล้องโซนี่อันเล็กๆเป็นคอมแพคนางบ้ากล้องนางเออนั่นแหละน่ารักแล้วก็เลยคิดว่ามีไปทำไมวะนึกออกไหมมีไปอย่างวะมีไปทำไมแล้วไม่ได้ใช้ไงได้มา3ปีแล้วหรือเปล่า3ปี4ปีไม่รู้ได้มาจากพี่คิดซื้อให้พอได้มาปุ๊บก็ใช้แค่2ครั้งก็เลยคิดว่าแล้วก็วางไว้เฉยๆเป็นปี2ปีแล้วไงอยู่ในห้องไม่ได้เคยแตะเลยวางใส่ตู้ไว้ก็เลยคิดว่าขอพี่คิดตกว่าพี่คิดขายนะพี่คิดว่าตอนแรกก็ไม่อยากขายแล้วก็บอกพยายามเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะพี่คิดขายดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เก็บไว้มันก็เป็นแบบคุณค่ามันคุณค่าจิตใจอ่ะมีแต่แบบหมายถึงยอดเงินมันก็ลดลงก็วะของพวกเนี้ยปิดกล่องก่อนชุบชุบหรอมาทำไงต่อนั่นแหละขายดีกว่าชุบเดี๋ยวหาเทปอะไรมาปิดตรงนี้แต่จะหาเรื่องของมีแกนั่นแหละแล้วนี่ก็มีนาฬิกาของ Michael Kors นะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าทำงานแบบนี้ไม่ได้ใช้นาฬิกาไม่สามารถใช้นาฬิกาได้พี่คิดซื้อมา 3,000 กว่าแล้วก็อะไรนะโอ๊ยกล่องของจะร่วมแล้วก็เรียกว่าอ๋อใช่แล้วก็มีขาตั้งกล้องด้วยเห็นไหมมันมืดไม่ได้เปิดไฟเนี่ยขาตั้งกล้องแล้วก็มันยืดได้ใช่ไหมขาตั้งกล้องยืดปรับระดับได้สามสี่ระดับก็คือจะสูงแบบเกือบท่วมอกเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะขายจริงไปก็อยากจะขายนาฬิกา Michael Kors ที่มันเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะตอนนั้นมันฮิตกันเนี่ยใครๆก็เห็นก็ซื้อแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาไปเที่ยวในเมืองวันหยุดก็ไม่ใส่อ่ะอยู่บ้านบางครั้งก็แบบ
ทำงานอะทำไมต้องใส่ด้วยอะเพราะว่ายังไงขับรถไปทำงานแล้วทำไมต้องถอดนึกออกไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาทำงานแกะกะอย่างเงี้ยแกะกะพยาบาลคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าต้องการแบบเขาเรียกว่าอนามัยเบื้องต้นห้ามใส่แหวนก็เลยต้องเอาแหวนมาห้อยอย่างนี้ต้มหูก็ห้ามใส่ยาวผมก็ต้องรวบขึ้นหมายถึงมัดอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้ปล่อยห้ามปล่อยผมก็คือมัดเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แหวนเหมือนห้ามใส่ใช่ไหมนาฬิกาห้ามใส่เพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมชั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็บก็ต้องตัดห้ามมีสีทาเล็บห้ามทาเล็บและนาฬิกาก็อยากขายเหมือนกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็ไม่ใส่นาฬิกาอยู่แล้วไม่ใส่อยู่แล้วแล้วแบบแบตก็หมดแล้วอ่ะเพราะว่าเวลามันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ถ้าอย่างไปเที่ยวก็ใส่ได้น่าจะ 5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้หรือเปล่า8ชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจแบตมันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบให้มันแบบสวยๆหรูๆเฉยๆแล้วนาฬิกาก็เป็นคนชอบนาฬิกานะแต่นี่ก็คือแบบน้อยลงแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้เหลือ Adidas เรือนหนึ่งเหลือกันเรือนหนึ่งแล้วก็เหลืออะไรนะกันเรือนหนึ่ง Adidas แล้วก็เหลือ Michael Kors แล้วก็มียี่ห้อ Accent ด้วย2อันแล้วเหมือนให้น้องสาวไปไม่แน่ใจยี่ห้อ Accent สีทอง Accent สีทองแล้วก็ Accent สีสายหนังมันเป็นยี่ห้อของสวีเดนนะเนาะ Accentเป็นเม็ดแซ่บตัว X นะ XCENT accent แล้วแบบเริ่มปงแบบว่าอุ้ยกูจะมีทำไมไปหลายอันมีแบบพื้นๆอาศัยหนังอันพื้นๆอันนึงแล้ว Adidas ก็ไม่ค่อยใช้ก็กะว่าจะขาย Adidas ทิ้งละแล้วก็อีกอัน Michael Kors นี่อาจจะมีไว้ติดไว้ไม่รู้เหมือนกันของอันไหนไม่ได้ใช้ก็ขายตอนนี้เริ่มปงละบางครั้งก็ปงบางครั้งก็แบบเห็นคนอื่นเขามีก็อยากมีตามใช่ไหมบางครั้งคิดว่าอยากมีรถคันใหญ่กว่านี้คันดีกว่านี้เปิดประทุนได้นู่นนี่นั่นแต่แบบเราจะพยายามเพื่ออะไรเราจะแบบมีหนี้ไปเพิ่มเพื่ออะไรแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมีรถที่แบบใช้ได้ก็พอแล้วตั้งกล้องก่อน ตอนแรกมาจากอะไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนแรกอะซื้อวุ้นมะพร้าวมาซื้อมาไว้แค่กระป๋องเดียวแล้วก็ตอนนั้นน่ะจะเอาไปใส่น้ำแข็งใสจะทำน้ำแข็งใสเกียนหน้าร้อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าหน้าร้อนปีเนี้ยเป็นปีแรกที่ลองเก็บบลูเบอรี่ขายเก็บอะไรเงี้ยขายแต่ขายแบบไม่ได้แบบคนอื่นเขาต้องขายแบบขายแบบคนขี้เกียจขายอ่ะ ก็คือแบบเก็บบ้างไม่เก็บบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือเอาวุ้นมะพร้าวซื้อมาจะกินน้ำแข็งใสขนาดเก็บบ้างไม่เก็บบ้างไม่ลืมทำกินอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะพอมีบุญมะพร้าวใช่ไหมก็เลยเอาใส่ไอติมรสวานิลากินแล้วก็เอาน้ำเชื่อมมันใส่ไปด้วยมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะไอติมแบบว่าแบบเหมือนนุ่มๆหน่อยใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันมีน้ำเชื่อมแต่ก็อร่อยดีเพราะแต่มันหวานมากเลยนะอร่อยดีแล้วมันกรุบๆด้วยเนาะอร่อยอร่อยหลังจากนั้นอ่ะกระปุกเดียวไม่พอติดใจก็เลยไปร้านไทยร้านพี่ไหมที่แบนเนสนั่นแหละแล้วก็เลยเหมือนเหลือ 3-4 กระป๋องสุดท้ายก็เลยซื้อมาก็คือเวลากินคนเดียวเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็จะกินได้ประมาณ 4-5 หรือว่า6ครั้งก็ได้นะเพราะว่ากินแต่ละครั้งก็ใส่มานี่ 4-5 ครั้งถ้าใส่เยอะกว่านี้คือกินจนอิ่มเดี๋ยวไปเอาไอติมไอติมวานิลาอร่อยเนี่ยชอบเลยยี่ห้อเนี่ยไม่แพงแล้วก็นุ่มด้วยไม่เห็นอ่ะไม่เห็นนั่นแหละก็อย่าถามว่าอ้วนไหมเอ้ยอย่าถามว่าเมื่อไหร่จะได้น้ำหนักประมาณนี้เห็นไหมขาวท้วนเลยอร่อยอร่อยใส่ประมาณนั้นแหละบางครั้งก็แอบใส่นิดหน่อยเดี๋ยวอ้วน
สั่นนิดหน่อยเดี๋ยววันแล้วก็มาเติม 2-3 รอบเก็บก่อนแล้วก็เนี่ยก็แช่ช่องเพื่อนหน่อยแช่ช่องเตรียมแช่ช่องฟิตเอาไว้นั่นแหละแล้วไปกินไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มละแค่นี้ก็ไม่รู้จะวันยังไงละเพราะว่ามันเป็นวิปปิ้งครีมใช่ไหมเต็มโอ้อร่อยของโปรดขนาดเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยกินข้าวสองจานหวานอย่าถามนะว่าเป็นโรคอะไรตายโรคไตไงไงว่าเป็นโรคไตไงไงก็คือว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากสัปดาห์หนึ่งคือกินได้ทั้งสัปดาห์แล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวบ่อยด้วยแอปไงแอปมีอย่างนึงที่แอปอุ๊ยหายไปไหนซื้อเนี่ยน้ำตาลอะไรวะเรียกว่าน้ำตาลหญ้าฝันน้ำตาลไม่ใช่หญ้าฝันน้ำตาลหญ้าหวานของสวีเดนเขาเรียกว่าสตีเวียก็ซื้อไว้ 2-3 กระปุกเลยหายไปไหนละนี่ก็อีกกระปุกเออนั่นแหละซื้อมาตุนทั่วบ้านไก่ใช่ไหมแอปไงแอปชิบหายเวลากินก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเครื่องปรุงใช่ไหมก็เอาเมล็ดน้ำตาลอันเนี้ยน้ำตาลหญ้าหวานพริกป่นพริกป่นนี่ก็กลัวไม่อ้วนเอาไปคั่วจ้าเอาไปคั่วบนกระทะกับน้ำมันแล้วก็น้ำส้มสายชูกลัวไม่เปลืองตังต้องมีพริกแดงๆไว้พริกแดงๆอ่ะตอนแรกงูชิบหายเลยโลพริกแดงๆมันโลแบบแต่ก่อนมันโลละร้อยกว่ามันก็ลดเหลือโล99ใช่ป่ะพริกชี้ฟ้าแดงยาวๆอ่ะครั้งล่าสุดนี่ลองเอาปาปริก้าปาปริก้าถูกโลละ40 45บางครั้งแล้วแต่สีอะไรก็ซื้อปาปริก้ามาลองกดแทนมันใช้ได้ดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยหอมก็กระเทียมเจียวเหมือนกันกลัวไตไม่พังกระเทียมเจียวใส่ไม่ใช่ชูรสดีไม่ค่อยเฉลยเลยใส่อะไรนะหญ้าหวานเวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะปรุงโคตรรสจัดเลยปรุงแบบเผ็ดมากเปรี้ยวมากหวานมากเค็มมากทุกรสจัดๆก็เลยคิดว่าโอ้ใส่หญ้าฝาเอ้ยหญ้าหวานไปหน่อยนึงมันจะได้เพื่อสุขภาพหน่อยนึงแม่งใส่กระเทียมเจียวคือไม่ต้องถามว่าเป็นไรตายเป็นไตตายไตวายหัวเราะไปนะอนาคตถ้าป่วยจริงๆทรมานชิบหายแน่ๆเครื่องฟอกไตเอ่ยมันก็ต้องมีแรงนี้ให้เราใช่ไหมระบายเดี๋ยวละเดี๋ยวจะนึกถึงสุขภาพต้องมีที่ไหนเดี๋ยวหลายปีละไม่ดีนะคะไปละไปขอให้มีความสุขกับวันเสาร์ก่อนปิดไฟเนี่ยข้างนอกบ้านเห็นไหมนี่คือหน้าต่างอะนอกบ้านก็จะมืดแล้ว6 โมงกว่ามันมืดตั้งแต่4 โมงแหละเวลาไปทำงาน7 โมงเช้าก็มืดเลิกงาน4 โมงมืดแต่วันไหนทำกะยาวๆแบบเนี้ยเริ่ม7 โมงเช้าเลิก4 โมง4 โมงครึ่งหรือว่าเริ่มเที่ยงเลิก3 ทุ่มอย่างเงี้ยกะพวกนี้มันจะยาวไงทำงาน8 ชั่วโมงใช่ป่ะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ทำ8 ชั่วโมงแล้วก็พัก1 ชั่วโมงก็เป็น9เนาะมันก็นานไงทำงาน8 ชั่วโมงมันก็เลยปวดขาระหว่าง8 ชั่วโมงเนี่ยก็พักดื่มกาแฟ 15-30 นาทีกันแต่ส่วนใหญ่แผนกเนี้ยโอ้โห30นาทีบางครั้งชั่วโมงและไปกินก่อนเป็นอะไรกรีนเซนดูพ
พี่เขาดูพี่ผิดเขาดูอะไรนะดูอะไรกันลูกทำไมหน้าใสจังดูว่าหน้าใส